วันนี้วันที่1เดือนกันยายนนะครับ2564นะครับวันนี้เราจะมาเรียนต่อกันในเรื่องของการหารเศษส่วนนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูพื้นฐานครูต้องถามพวกเราก่อนว่าการหารเศษส่วนนะครับการหารเศษส่วนเคยได้เรียนมาแล้วหรือไม่เคยได้เรียนมาหรือยังครับเคยได้เรียนการหารเศษส่วนกันมาบ้างหรือยังเงียบจำไม่ได้นะการคูณเศษส่วนเคยได้เรียนมาหรือยังเคยแล้วครับได้เรียนแล้ววิธีทำยังไงครับการคูณเศษส่วนหลักการคูณเศษส่วนเขาว่ายังไงครับส่วนคูณกับตัวส่วนเศษคูณกับตัวเศษเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนนะครับต้องแม่นนะครับห้ามพลาดเป็นอันขาดบวกลบเขาก็อีกอย่างนึงแต่การคูณเศษส่วนคือเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนนะแต่ก่อนที่จะคูณไปควรที่จะทำไมครับตัดทอนเศษส่วนครับเราต้องตัดทอนเศษส่วนก่อนมันจะได้จำนวนที่น้อยลงคุณสังเกตหลายคนทำกันบ้านมาครูดีใจนะนักเรียนใครบอกว่าโอ้โหของคนนี้ผู้ปกครองสอนผู้ปกครองครูว่าดีนะการที่พ่อแม่ลงมาช่วยเรานะครับช่วยสอนเราด้วยเนี่ยครูถือว่าโอ้โหความรับผิดชอบดีมากๆครูอยากให้อย่างนี้แหละนักเรียนไม่จำเป็นว่าโอ้โหนักเรียนจะต้องทำอยู่คนเดียวถ้ามีพ่อแม่มาช่วยสอนช่วยแนะนำด้วยหรือว่ามีพี่ป้าน้าอาด้วยก็ยิ่งดีมากนะครับหลักการคูณเศษส่วนทุกคนรู้แล้วนะครับเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนนะแล้วก็วันนี้เรามาดูนะครับคุณครูจะขออนุญาตแชร์หน้าจอรอสักครู่นะครับเห็นหน้าจอแล้วนะวันนี้เราจะขึ้นเรื่องการหารเศษส่วนและจำนวนคละนะครับหลังจากที่เราคูณเศษส่วนจำนวนคละไปแล้วนะเรามาดูนะครับตัวอย่างที่1 2หารด้วยเศษ1ส่วน4นะมันหมายถึงอะไรนะเราต้องมาดูกันก่อนว่าความหมายของมันคืออะไรนักเรียนครับสมมุติว่ามีขนมปังอยู่2ชิ้นนะครับมีอยู่2ชิ้นใช่ไหมแล้วเราก็จะแบ่ง2ชิ้นให้เป็นชิ้นละเศษ1ส่วน4นะบางคนบอกว่าเอ๊ะมันจะแบ่งยังไงชิ้นละเศษ1ส่วน4ก็คือ1ชิ้นแบ่งออกเป็นกี่ส่วนครับ4ส่วนค่ะ4ส่วน1ชิ้นก็จะแบ่งออกเป็น4ส่วนใช่มั้ยนะเขาถามว่าจะได้กี่ชิ้นเธอคิดว่าถ้าแบ่งออกเป็นชิ้นละเศษ1ส่วน4ก็คือ4ส่วนใช่มั้ยสรุปแล้วมันได้กี่ชิ้นครับ8ชิ้นค่ะถูกต้องค่ะถูกต้องครับเรามาดูกันนะนี่เป็นแบบนี้นะครับขนมปัง2ชิ้นนะครับถูกแบ่งออกเป็นชิ้นละเศษ1ส่วน4นะทุกคนจะเห็นนะครับว่าคุณครูแสดงให้ดูนี่อันนี้เศษ1ส่วน4เศษ1ส่วน4เศษ1ส่วน4นะครับได้ทั้งหมด8ชิ้นนั่นคือคำตอบนะครับคือคำตอบสรุป2หารเศษ1ส่วน4ได้เท่ากับเท่าไหร่ครับ8ครับได้8นะครับได้8นะครับได้8เดี๋ยวเราจะมาดูว่าเอ๊ะทำไม2หารเศษ1ส่วน4มันได้8นะลองมาดูกันนะว่าทำไมมันถึงได้8มาแล้วนะวิธีทำนะครับทุกคนดูให้ดีที่มันได้8เพราะว่าเศษ2ส่วน1ใช่ไหมจำนวนนับส่วนต้องเป็น1ครับส่วนต้องเป็น1ใช่ไหมลูกจำนวนนับส่วนต้องเป็น1นะครับเวลาเขียนเพื่อกันความสับสนบางคนเห็นจำนวนนับตัวเดียวเนี่ยพอไม่เขียนในรูปของเศษเกินเนี่ยบางคนเกิดความสับสนนะครับก็เขียนไว้ว่าเศษ2ส่วน1นะครับหารด้วยเศษ1ส่วน4เอ๊ะแล้วจะทำให้มันได้8ก็ควรที่จะเปลี่ยนเครื่องหมายหารให้มันเป็นคูณครับนะครับดูกันเห็นไหมเปลี่ยนเครื่องหมายหารนะครับเป็นคูณเปลี่ยนเครื่องหมายหารเป็นคูณแล้วยังไม่พอเศษส่วนที่เป็นตัวหารตัวที่อยู่ข้างหลังจะต้องสลับขึ้นไปข้างบนครับครับเขาเรียกว่าส่วนกลับส่วนกลับของเศษส่วนก็คือกลับเศษเป็นส่วนนั่นเองนะครับเขาเรียกว่าส่วนกลับของเศษส่วนดังนั้นพอคูณปุ๊บมันก็จะได้เศษ8ส่วน1ครับส่วน1นะครับซึ่งเศษ8เศษ8ส่วน1มันก็คือเศษเกินค่ะครับมันก็คือเท่ากับ8ใช่ไหมได้8นั่นเองเห็นไหมครับว่าการหารเนี่ยมันจะมีเทคนิคอยู่เล็กน้อยก็คือมันจะต้องเปลี่ยนเครื่องหมายหารให้เป็นคูณค่ะครับต้องเปลี่ยนเครื่องหมายหารให้เป็นคูณแล้วเศษส่วน
ที่อยู่ด้านหลังจะต้องสลับนะครับใช้คำว่าสลับนะจะต้องเป็นส่วนกลับนะครับตัวหลังจะต้องเป็นส่วนกลับสังเกตนะครับ1จำนวนนับสามารถเขียนในรูปเศษส่วนโดยตัวส่วนเป็น1อันนี้คือป้องกันความสับสนนะครับเขียนไปเลยเศษ2ส่วน1นะไม่ต้องคิดอะไรมากนะ2การหารเศษส่วนต้องเปลี่ยนเครื่องหมายหารให้เป็นคูณนะครับเห็นไหมครับว่าถ้าเปลี่ยนเครื่องหมายหารเป็นคูณเราจึงสลับถ้ายังไม่เปลี่ยนเครื่องหมายหารห้ามสลับเป็นอันขาดพอเข้าใจไหมครับพอเข้าใจไหมเข้าใจครับโอเคนะครับจะต้องเปลี่ยนเครื่องหมายหารเป็นคูณก่อนจึงค่อยสลับนะครับไม่ต้องรีบร้อนนะครับถ้าเปลี่ยนคูณเมื่อไหร่เราค่อยสลับเมื่อนั้นนะเศษ8ส่วน1นะครับคือเศษเกินนะทำเป็นจำนวนคละก็จับหารกันนะครับได้8นั่นเองตัวอย่างที่1ขออนุญาตผ่านเลยนะครับต่อไปตัวอย่างที่2นะครับเศษ2ส่วน3หารด้วย2พิจารณาความหมายนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าเศษ2ส่วน3หารด้วย2มันเป็นยังไงนี่คือเศษ2ส่วน3ใช่ไหมครับสมมุติว่าสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีส่วนที่ระบายสีคิดเป็นเศษ2ส่วน3ก็คือรูปนี้นะครับเขาบอกว่าถ้าเกิดจับมันแบ่งเป็น2ส่วนก็คือจากรูปนี้เราจะต้องแบ่ง2ส่วนแบ่งให้มันเป็น2ส่วนเท่าๆกันถ้ามันแบ่ง2ส่วนเท่าๆกันส่วนที่ระบายสีคือเศษส่วนเท่าไหร่ครับลองเดาสิ4ค่ะ4แล้วส่วนล่ะครับส่วนล่ะเศษ4เศษ4ส่วน6ค่ะถูกต้องครับถูกต้องเรามาดูกันนะครับเขาบอกว่าแบ่งนะครับแบ่งสี่เหลี่ยมผืนผ้าออกเป็น2ส่วนก็คือแบ่งตรงกลางตรงนี้มันจะได้เท่ากันทั้งบนและล่างใช่ไหมครับพอมันเท่ากันทั้งบนและล่างเนี่ยเราก็จะเห็นส่วนที่ระบายสีเลยว่าคือเศษ4ส่วน6ค่ะนะครับอย่าลืมว่าตัวส่วนคือจากทั้งหมดนะครับแต่ว่าบังเอิญว่าเขาบอกว่าส่วนที่ระบายสีเนี่ยคิดเป็นส่วนละเท่าใดนะครับส่วนละเท่าใดก็คือเฉพาะให้คิดเฉพาะส่วนด้านล่างเท่านั้นนะครับให้คิดแค่1ส่วนนะครับตอนที่เราแบ่งมันจะได้เศษ4ส่วน6ใช่ไหมตอนแบ่งได้เศษ4ส่วน6คือเป็น2ส่วนแต่ว่าเขาให้คิดเพียงแค่1ส่วนเท่านั้นจะเอาด้านบนก็ได้หรือว่าจะเอาด้านล่างก็ได้ค่ะเหมือนกันนะครับนะถ้าเกิดเราเอาเฉพาะด้านล่างก็คือเศษ2ส่วน6นั่นเองนะครับโอเคนะครับสรุปนะครับเรามาดูนะครับว่าเศษ2ส่วน3หารด้วย2เท่ากับเศษ2ส่วน6นะครับคำตอบจะเป็นเศษ2ส่วน6ซึ่งเศษ2ส่วน6คือเศษส่วนชนิดใดครับเศษส่วนแท้ค่ะเศษส่วนแท้เราก็ทำเป็นเศษส่วนอย่างต่ำค่ะเศษส่วนอย่างต่ำนะครับโอเคครับได้เท่าไหร่ครับเศษ1ส่วนเศษ1ส่วน3หรือเปล่าถูกต้องครับถูกต้องครับไม่หรือเปล่าหรอครับถูกต้องเลยเพราะว่าหารด้วย2ทั้งเศษและส่วนค่ะและส่วนนะครับ2 1 2 2 3 6นะครับก็จะได้เศษ1ส่วน3นะครับแต่พื้นฐานเบื้องต้นมันจะได้เศษ2ส่วน6ก่อนใช่ไหมเดี๋ยวเรามาดูซิว่าทำไมพอหารแบบนี้แล้วมันได้เศษ2ส่วน6ดูตัวอย่างกันนะครับวิธีทำเศษ2ส่วน3หารด้วย2เราก็เขียนก่อนเลยว่าเศษ2ส่วน3หารด้วยเศษ2ส่วนส่วน1ค่ะส่วน1นะครับนะการที่เราเปลี่ยนจำนวนนับให้เป็นเศษเกินเนี่ยนะเขียนเป็นเศษส่วนแบบนี้เพื่อป้องกันความสับสนนั่นเองบางคนเห็นจำนวนนับแล้วสับสนนะและการที่มันเป็นเศษ2ส่วน6ได้เราทำยังไงเอาเศษ2ส่วน3ไปคูณไปคูณแต่ว่าคูณกับอะไรครับคูณกับคูณกับเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษ1ส่วน2ค่ะถูกต้องครับคูณกับเศษ1ส่วน2เห็นไหมครับว่าเมื่อเปลี่ยนเครื่องหมายหารเป็นคูณปุ๊บตัวเศษส่วนที่อยู่ด้านหลังจะต้อง
เปลี่ยนที่ครับจะต้องเขียนเป็นส่วนกลับนะครับจะต้องเขียนเป็นส่วนกลับของเศษส่วนที่เธอใช้ภาษาของเธอว่าสลับนั่นแหละนะครับเฉพาะตัวหลังตัวหน้าไม่เกี่ยวอะไรทั้งนั้นนะครับตัวข้างหลังเท่านั้นพอคูณปุ๊บมันก็ได้เท่าไหร่ครับเศษ2ส่วน6เศษ2ส่วน5ใช่ครับพอคูณปุ๊บมันก็ได้เศษ2ส่วน6นะเห็นไหมเห็นไหมนี่คือที่มาของการหารนั่นเองนะครับเศษ2ส่วน6ทับเป็นเศษส่วนอย่างต่ำก็เป็นเศษ1ส่วน3ครับ1ส่วน3ค่ะครับถูกต้องก็จะเป็นเศษ1ส่วน3นะครับแบบนี้นะสังเกตนะครับจำนวนนับสามารถเขียนรูปเศษส่วนโดยตัวส่วนเป็น1นะครับอย่าลืมว่าถ้าเกิดสับสนเห็นจำนวนนับปุ๊บเขียนตัวส่วนเป็น1ก่อนเลยนะครับ2การหารเศษส่วนต้องเปลี่ยนเครื่องหมายหารให้เป็นอะไรครับเป็นคูณค่ะเห็นไหมครับว่าการหารเนี่ยการหารเศษส่วนจะหารเลยไม่ได้ต้องเปลี่ยนเครื่องหมายหารให้เป็นคูณก่อนนะเพราะว่าเราจะต้องไปทำในรูปของการคูณนะครับนะก็ดูนะครับว่าเศษ1ส่วน2ก็มาจากเศษ2ส่วน1คือจะต้องเขียนเป็นส่วนกลับนั่นเอง3ตัวอย่างที่2นะครับวิธีทำตอนคูณนะครับเราสามารถตัดทอนเศษส่วนได้นักเรียนดูบรรทัดที่2นี้นะครับเห็นไหมครับว่า2กับ2สามารถทำไมได้ตัดทอนเศษส่วนได้ค่ะใช่ใช้แม่อะไรครับใช้แม่อะไรแม่2ครับใช้แม่2นั่นเองใช้แม่2นั่นเองนะมันก็จะได้1กับ1ใช่มั้ย2 1 2 2 1 2แล้วก็คูณเข้าไปก็ได้เศษ1ส่วน3เห็นไหมครับว่าสามารถตัดทอนเศษส่วนได้นะครับเศษ2ส่วน6เป็นเศษส่วนแท้ต้องทำเป็นเศษส่วนอย่างต่ำอย่าลืมนะครับทุกวันนี้หลายๆคนที่ส่งแบบฝึกหัดให้คุณครูมาก็ยังมีพลาดนะครับเศษส่วนแท้ลืมทำเป็นเศษส่วนอย่างต่ำเศษเกินลืมทำเป็นจำนวนคละยังมีอยู่นะครับยังมีอยู่เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างที่3นะครับเศษ3ส่วน5หารด้วยเศษ1ส่วน2เขาบอกว่ามันหมายความว่าสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีส่วนระบายสีเศษ3ส่วน5นะครับส่วนที่ระบายสีเศษ3ส่วน5เนี่ยถ้าเกิดนำสี่เหลี่ยมผืนผ้านี้มาแบ่งครึ่งคำว่าครึ่งถ้าเราพูดกันแบ่งเงินมาครึ่งหนึ่งสิก็คือแบ่งเงินมาเศษ1ส่วน2นะแบ่งน้ำตาลทรายมาครึ่งโลสิก็คือแบ่งมาเศษ1ส่วน2นั่นเองนะ1ถุงก็แบ่งมาครึ่งถุงก็คือเศษ1ส่วน2นะครับจะได้ไม่เชยเวลาใครบอกว่าครึ่งนึงถ้าเศษส่วนคืออะไรคือเศษ1ส่วน2นั่นเองนะครับเขาถามว่าถ้าเกิดนำเศษ3ส่วน5เนี่ยแบ่งครึ่งปุ๊บส่วนระบายสีมันจะเป็นเศษส่วนเท่าใดลองเดาดูว่าเศษ3ส่วน5เศษ6ส่วน10ค่ะเศษ6ส่วน10ยังไม่ถูกครับเศษ6ส่วน12ครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเรามาดูกันใจเย็นๆครับนี่ครับเราก็เอาเศษ3ส่วน5มาแบ่งครึ่งแบบนี้นะครับนะพอมาแบ่งครึ่งมันก็จะเป็น2ชิ้นแล้วใช่มั้ยนะแบ่งเป็น2ชิ้นแล้วเพราะแบ่งครึ่งมาแล้วนะพอแบ่งเป็น2ชิ้นปุ๊บเห็นมั้ยครับเราก็เอาส่วนที่ระบายสีมาเติมให้มันเต็ม1ชิ้นใช่มั้ยส่วนอีกชิ้นหนึ่งก็จะเหลือเศษที่ระบายสีอยู่1ส่วนใช่ไหมครับดังนั้นจากรูปนี้มันก็เลยเป็นเศษอะไรครับเศษ6ส่วน5เป็นเศษ6ส่วน5นี่คือคำตอบของข้อนี้นะพอเข้าใจแล้วครับนะรู้แค่วิธีการก็ถือว่าสำหรับเธอเนี่ยคือโอเคแล้วนะครับเรื่องรูปอาจจะงงบ้างเป็นธรรมดาแต่ไม่เป็นไรนะครับขอให้เข้าใจหลักการหารเศษส่วนก็พอนะเรามาดูซิว่าทำไมเศษ3ส่วน5หารด้วยเศษ1ส่วน2มันถึงเป็นเศษ6ส่วน5เรามาดูกันนะครับนะอย่าลืมนะว่าเศษ6ส่วน5เนี่ยมันคือเศษเกินค่ะนะครับเราก็จะต้องทำเป็นจำนวนคละนะครับมันก็จะได้ได้เท่าไหร่ครับ1เศษ1ส่วน5ครับโอ้โหตอบมาอย่างรวดเร็วครับผมเก่งมาก1เศษ1ส่วน5นั่นเองนะเดี๋ยวเราจะมาดูนะว่าเอ๊ะทำไมหารแล้วมันได้เศษ6ส่วน5นะเดี๋ยวเรามาดูก่อนนะก็เศษ3ส่วน5เราก็จะเปลี่ยนเครื่องหมาย
หารเป็นคูณหารเป็นคูณครับเป็นคูณเมื่อเปลี่ยนเครื่องหมายหารเป็นคูณแล้วมันต้องเป็นคูณเท่าไหร่ครับคูณกับเศษ2ส่วน1ส่วน1ค่ะถูกต้องครับเป็นแบบนี้เห็นไหมเป็นแบบนี้นะครับจำไว้นะครับจะเปลี่ยนเครื่องหมายคูณต้องกลับเศษส่วนด้วยนะแต่ถ้ายังเป็นหารอยู่ถ้าเป็นหารอยู่ห้ามกลับนะครับห้ามกลับเศษส่วนเพราะเปลี่ยนเป็นคูณกลับได้เลยนะครับคูณแล้วจะได้เท่าไหร่ครับเศษ6ส่วน5ค่ะได้เศษ6ส่วน5นะครับได้เศษ6ส่วน5แล้วก็มาตอบเป็น1เศษ1ส่วน5นะครับดังนั้นการหารเศษส่วนเนี่ยนักเรียนนักเรียนครับน้องใครกรี๊ดปิดเสียงไปก่อนนะครับน้องกรี๊ดนะนักเรียนครับดังนั้นเราก็จะเห็นว่าจากตัวอย่างที่3เนี่ยเมื่อเปลี่ยนเครื่องหมายคูณนะครับไม่มีตัวไหนที่ตัดทอนเศษส่วนได้ใช่ไหมครับนักเรียนค่ะครับถ้าไม่มีตัดทอนเศษส่วนก็ไม่ต้องไปตัดมันนะครับ2การหารเศษส่วนต้องเปลี่ยนเครื่องหมายหารให้เป็นคูณค่ะคูณนะครับอย่าลืมนะครับการหารเนี่ยมันต่างจากการคูณนิดนึงการคูณเนี่ยเราสามารถที่จะคูณเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนได้แต่การหารต้องแปลงเครื่องหมายหารให้เป็นเครื่องหมายคูณคูณนะครับแล้วก็ไปกลับเศษส่วนตัวข้างหลังนะครับอันนี้สำคัญมากก็จะได้แบบนี้นะโอเคนะครับสรุปความรู้อยู่ตรงนี้แล้วเดี๋ยวครูก็จะแคปหน้าจอส่งไปให้เป็นอันว่าวันนี้ทำไมครับถ่ายสิมีแบบฝึกหัดไหมวันนี้ไม่มีครับมีเหรอไม่มีไม่มีเสียงใครอ่ะเดี๋ยวให้จับเต้นเลยนะเสร็จส่วนมันมีเพลงด้วยนะคุณครูอะไรอ่ะเขามาเต้นให้ดูในเพจคุณครูจีกลับเสร็จเป็นส่วนกลับเสร็จเป็นส่วนนะที่เขาเต้นนะนะครูทำไม่ได้นักเรียนนะครูแก่แล้วครูไม่ใช่วัยรุ่นทำท่าเต้นอย่างนั้นนะโอเคครับมีใครจะถามอะไรเพิ่มเติมบ้างครูครับครับเรียนจะเปิดวันไหนเหรอครับเมื่อคืนหนูดูข่าวปะลูกนิติหนูอย่ารังเกียจทีวีนะลูกบอกพ่อแม่บอกผู้ปกครองทุกคนอย่ารังเกียจทีวีเดี๋ยวนี้ครูเห็นแต่พวกเธอจ้องมือถืออย่างเดียวนะครับเดี๋ยวครูขออนุญาตสต็อปเรคคอร์ดก่อนนะ